่อนจะไปแต่งหน้านะคะเราก็มาเตรียมผิวกันก่อนวันนี้จะเลือกใช้เป็นเซรั่มวิตซีนะคะของเมอร์ซี่วิตามินซีเอ็กซ์ตร้าไบรท์เซรั่มตัวนี้แอบเห็นจาก IG ของพี่ป้องวินิจนะคะช่างแต่งหน้าเบอร์หนึ่งยังใช้ใครเคยเป็นบ้างที่แบบว่าใช้วิตซีแล้วแบบหน้าดำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะคือไม่เคยใช้วิตามินซีแล้วแบบดีเหมือนคนอื่นเขาแต่อยากให้ลองตัวนี้นะคะตัวนี้คือเวลาออกแดดเนี่ยไม่กัดผิวเป็นสูตรคุณหมอนะคะอ่อนโยนแล้วก็ไม่ระคายเคืองแน่นอนของเขานะคะก็จะช่วยลดเรื่องรอยดำรอยแดงนะเข้มข้นมากก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสด้วยนอกจากจะใช้เช้ากับก่อนนอนแล้วเนี่ยก่อนแต่งหน้าคือเวิร์กมากเพราะว่าตัวเซรั่มเนี่ยจะเคลือบผิวนะคะทำให้เครื่องสำอางเนี่ยเกาะผิวได้ดีขึ้นซึมเร็วนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็ที่วัสดุแต่จะบอกว่าที่วัสดุเนี่ยของหมดค่อนข้างบ่อยนะคะเขาก็ไปตามหามาหลายที่เหมือนกันถ้าเจอก็รีบคว้านะ390 บาทค่ะต่อไปเดี๋ยวก็จะไปลงแป้งกันเลยนะคะวันนี้ใช้แป้งดาราแป้งของพี่แก้มบุ๋มนะคะตัวเขาใช้เบอร์หนึ่งนะก็เดี๋ยวไปลงเลยลงแต่แป้งนะนี่คือแป้งติดหนึบไปกันหน้าเลยต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะกลับไปใช้อันดั้งเดิมของเรานะคะนั่นก็คือ Anastasia เขาใช้เป็นสีช็อกโกแลตนะคะใช้ตลอดเลยนะคะกับแปรงของ MACบอกว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะกับการที่เราวาดฐานคิ้วที่เราต้องการนะคะจากที่เห็นนะคิ้วเขาเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะโค้งเราก็สร้างใหม่เลยโดยการที่วาดฐานคิ้วนะคะเป็นแบบตามที่เราต้องการเนาะโอเคเสร็จแล้วเรามาปัดคิ้วกันนิดนึงนะคะใช้เป็นมาสคาร่าเลยจะได้ดำสนิทเลยนะจะปัดแบบว่าใต้ตาเลยนะผสมปนไปกับตาเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปแต่งตากันนะคะวันนี้ก็เอาเป็นง่ายๆละกันเอ๊ะรู้สึกง่ายมาหลายคลิปแล้วนะคลิปหน้าต้องจัดเต็มละปะจะลงประมาณ424นะคะแล้วก็ไม่ขัดยาวนะจะเป็นแบบว่ากลมๆป๊อกๆน่ารักเราจะมาเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาลกันนะคะจะวิงหางออกไปนิดหน่อยจะพยายามเขียนเส้นเล็กๆนะแล้วก็คีย์หลักของเราเลยวันนี้นะคะคือจะให้ตาแบบเฉียวเหมือนแมวโดยการที่จะเติมอายไลเนอร์ข้างหน้านะคะตรงนี้ให้มันยาวออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปักขนตานะคะแล้วก็ไปติดขนตาปลอมกันนะเขาเป็นคนตาแบบไม่ค่อยเท่ากันนะก็จะแบบว่าสร้างถุงใต้ตาปอมๆนะคะข้างล่างหน่อยแล้วก็จะเพิ่มแบบว่ากลิตเตอร์นิดนึงก็ไปดูกันค่ะวันนี้จะใช้ YSL นะคะสี85กับ86มาผสมกันโดยจะทาตัว86นะคะเต็มปากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทา85เนี่ยข้างในนะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากเมอร์ซี่วิตามินซีของคุณหมอไว้ด้วยไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลูกหน้านะบ๊ายบาย